ค่ะขอบคุณค่ะสำหรับคำแนะนำถ้าใครจะรีบกลับเนี่ยขออนุญาตกลับไปได้เลยนะคะถ้าใครบอกว่าอีก5นาทีจะกลับแล้วบอกเลยค่ะเดี๋ยวรีบจบให้คือดิฉันจะมานำเสนอค่ะนาโนเทคโนโลยีเพื่อการประยุกต์ใช้สำหรับการตรวจวัดธาตุอาหารพืชเพื่อการป้องกันด้านสิ่งแวดล้อมและการเกษตรแบบแม่นยำคือดูหน้าท่านผู้ฟังแล้วคาดว่าคีย์เวิร์ดบางตัวนี่อาจจะไม่ได้เข้าใจก็อยากจะอธิบายพื้นฐานก่อนเนื้อหาที่จะพูดในวันนี้ค่ะก็จะประกอบไปด้วย3ส่วนคือตั้งแต่ปุ๋ยซึ่งทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วรวมถึงผลกระทบของการใช้ปุ๋ยที่มากเกินความจำเป็นรวมถึงการจัดการธาตุอาหารพืชโดยอาศัยแนวคิดของการเกษตรแบบแม่นยำและความจำเป็นในการนำเอาเทคโนโลยีต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นนาโนเทคโนโลยีหรือจะเป็นเทคโนโลยีอื่นๆค่ะในโลกเนี้ยที่มีการเนี้ย ที่มีกันอยู่ปัจจุบันเนี้ยเอามาใช้ในการตรวจวัดธาตุอาหารพืชเริ่มต้นคือปุ๋ยก่อนจริงๆเรารู้เรื่องปุ๋ยกันมาเป็นร้อยกว่าปีละแต่ว่าใช้กันหนักๆค่ะเริ่มตั้งแต่ยุคของ Green Revolution หรือในช่วงของการปฏิวัติเขียวไม่ใช่หน้าเขียวนะคือเริ่มตั้งแต่นายคนนี้ค่ะคือ Norman Ernest Bullock ซึ่งเป็นถือว่าเป็นบิดาของ Green Revolution ตั้งแต่ช่วงปลายปีนี่ค่ะ1960เนื่องจากว่าเกิดภาวะขาดแคลนอาหารประชากรทั่วโลกคือมีอัตราการเกิดเร็วมากดังนั้นแล้วสุดท้ายเองโบลักก็ได้รับรางวัลโนเบิลไพรส์ในปี1970สาขาสันติภาพในฐานะที่ช่วยฟื้นฟูเกษตรกรรมเพื่อให้มีอาหารให้กับคนทั่วโลกค่ะได้บริโภคกันยังไงก็ตามค่ะโบลักเนี่ยเขาได้นำเอาความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์มาใช้ก็จริงอยู่ไม่ว่าจะเป็นการผสมพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ที่ดีที่สุดเลยนอกจากนั้นก็เขาได้นำเอากลุ่มสารเคมีต่างๆเช่นปุ๋ยเคมีสังเคราะห์และยาฆ่าแมลงมาใช้ด้วยและนี่ก็ส่งผลกระทบต่อทั้งเศรษฐกิจการเมืองสังคมวัฒนธรรมตลอดจนถึงสุขภาพอนามัยของประชากรทั่วโลกด้วยเกิดอะไรขึ้นจริงๆธาตุอาหารเนี่ยประกอบด้วย NPK ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมค่ะแต่ในที่นี้จะกล่าวถึงแค่2ตัวเพราะว่าโพแทสเซียมนั้นมีพิษต่อสิ่งแวดล้อมน้อยมากและโดยส่วนใหญ่จะถูกกักไว้ในดินหรือดินเหนียวธาตุอาหารพืชค่ะตั้งแต่นั้นมาสมัยโบราณตั้งแต่1960จากนั้นไนโตรเจนกับฟอสฟอรัสน่ะได้ถือว่าเป็นพระเจ้าเลยถือว่าเป็นกุญแจสำคัญในการบำรุงรักษาดินแล้วก็การเพาะปลูกพืชจึงได้มีการผลิตและการใช้ตั้งแต่ปี1960จนถึง1990ทั่วโลกใช้ปุ๋ยไนโตรเจนมากขึ้นถึง7เท่าและปุ๋ยฟอสฟอรัสมากกว่า3เท่าแต่ปริมาณปุ๋ยทั้งหมดไม่ได้ถูกใช้ด้วยพืชนะคะสังเกตจากสถิติเนี่ยค่ะในปี2011พบว่าระหว่างปี1961จนถึง2007มีการใช้ปุ๋ยปริมาณที่แบบน่าตกใจคือเยอะมากแต่ว่าถ้าเทียบกับปริมาณผลผลิตแล้วมันเพิ่มขึ้นนิดเดียวอะแสดงว่ามากกว่า 75% ของปุ๋ยเนี่ยสูญเสียไปกับสิ่งแวดล้อมเกิดอะไรขึ้นประชากรมากกว่า 1,000 ล้านคนทั่วโลกตอนนี้ประสบปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำดื่มที่สะอาดและปลอดภัยและนอกจากนั้นค่ะแค่ภูมิภาคเอเชียอย่างเดียวมีสถิติของทารกเสียชีวิตถึง 500,000 รายต่อปีเนื่องจากว่าขาดแคลนน้ำดื่มที่สะอาดแล้วก็เพียงพอสาเหตุหนึ่งก็คือเกิดจากแหล่งน้ำบริเวณพื้นที่เกษตรกรรมมีคุณภาพเสื่อมโทรมเนื่องจากการปนเปื้อนด้วยปุ๋ยและสารเคมีต่างๆนอกจากนั้นค่ะปุ๋ยเคมีที่เหลือจากการเกษตรเนี่ยก็ถูกชะล้างลงสู่ผิวน้ำน้ำผิวดินซึ่งเราก็เรียกว่าเกิดปรากฏการณ์ขึ้นเรียกว่า eutrophication นั่นก็คือทำให้แบคทีเรียแล้วก็สาหร่ายทะเลเนี่ยเจริญเติบโตผิดปกติเนี่ยค่ะอันนี้คือเป็นตัวอย่างของ eutrophication หรือเนี่ยค่ะการเพิ่มจำนวนเกินขอบเขตของสาหร่ายเขาเรียกว่าเกิดออกก็บลูมขึ้นซึ่งสาหร่ายเต็มไปหมดเลยบริเวณทะเลเหลืองประเทศจีนในปี2556ที่เกิดเร็วๆนี้โชคดีของชาวจีนคือว่าตัวสาหร่ายมันไม่เป็นพิษเขาลงไปเล่นแหวกว่ายกันใหญ่เลยถ้าเป็นบ้านเราตอนนี้คือคงเอามาทำเป็นดินแทนผักตบแต่ว่าเสียดายมันไม่ได้เกิดขึ้นมันไม่ได้ส่งผลกระทบต่อคนโดยตรงหรอกค่ะแต่ว่าส่งผลกระทบถึงสิ่งมีชีวิตใต้น้ำเสียชีวิตเป็นจำนวนมากในช่วงเวลาดังกล่าวแล้วก็ทั่วโลกอะค่ะพบว่ามีการเกิดปรากฏการณ์ออกก็บลูมนี่มากกว่า500แห่งออกก็บลูมที่เกิดขึ้นค่ะหลังจากที่มันปกคลุมเต็มบริเวณผิวน้ำแล้วมันก็จะทำให้ป้องกันแสงแดดแสงแดดหรือแสงอาทิตย์ได้ไม่ให้ลงสู่ผิวน้ำรวมถึงไม่สามารถที่จะให้แสงลงส่องไปถึงพื้นดินที่มีกลุ่มสาหร่ายทะเลหรือสิ่งที่พืชที่สามารถสังเคราะห์แสงได้ดังนั้นมันก็ไม่สามารถจะผลิตออกซิเจนได้ทำให้บริเวณน้ำแถวนั้นครับเป็นภาวะที่เรียกว่าขาดออกซิเจนหรือออกซิเจนต่ำเขาเรียกว่าเป็นสภาวะไฮโปเซียซึ่งทำให้สัตว์น้ำบริเวณนั้นตายเป็นจำนวนมากและเราเรียกพื้นที่บริเวณนี้ว่าเดดโซนคือเขตมรณะแล้วก็น่าสนใจคือว่าทั่วโลกมีเดดโซนนะคะเพิ่มขึ้นจาก10แห่งในปี1960เป็น405แห่งในปี2008แต่ตอนนี้2515ไม่รู้ว่ามีมากแค่ไหนแล้วแล้วมันไม่ขยายไปไหนเลยโดยเฉพาะแถบแม่น้ำมิสซิสซิปปีในสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งมีการใช้ปุ๋ยกันกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์มากนอกจากนั้นแล้วการปลดปล่อยแก๊สไนตรัสออกไซด์และแอมโมเนียจากการใช้ปุ๋ยกิจกรรมทางการเกษตรนี่แหละก็ทำให้เกิดมลภาวะทางอากาศรวมถึงภาวะเรือนกระจกด้วย
นอกจากนั้นค่ะก็ยังส่งผลกระทบอื่นๆเช่นในกรณีพิเศษคือในปี2014ที่สหรัฐอเมริการัฐโอไฮโอพบว่ามีอัลกอบลูมแต่ว่าโชคดีเอ้ยไม่ใช่สิโชคร้ายคือเกิดสาหร่ายที่เป็นพิษเกิดขึ้นบริเวณแหล่งน้ำของรัฐโอไฮโอและทำให้ประสบปัญหาคือขาดแคลนน้ำดื่มราคาน้ำสูงมากเดี๋ยวดูวิดีโอกันเลยค่ะ Since Saturday, 400,000 people in Ohio's fourth largest city and 30,000 in southeastern Michigan lined up for bottled water because toxin levels in tap water were too high. Brushing teeth, we use one bottle of water, everybody, we share it. The likely culprit was a massive algae bloom on Lake Erie, a bright green scum caused by high amounts of nitrogen and phosphorus that can come from farm and lawn fertilizer. ค่ะนอกนั้นยังส่งผลกระทบถึงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวการประมงและที่สำคัญราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตกต่ำลงเอาง่ายๆแค่น้ำท่วมบริเวณนี้ค่ะราคาที่ดินกับบ้านจัดสรรก็ราคาตกทันทีอันนี้เห็นได้ชัดกลับมาที่ประเทศไทยการใช้ปุ๋ยในประเทศไทยค่ะพบว่ามีปริมาณการนำเข้าปุ๋ยเนี่ยตั้งแต่ปี2549จนถึง2554เพิ่มขึ้นตลอดเวลาเลยรู้สึกว่าจะพุ่งกระฉูดแต่ในขณะเดียวกันถ้าเทียบผลผลิตต่อไร่มันกลับมีแนวโน้มที่คงที่หรือไม่งั้นก็ลดลงแสดงว่าเรามีปุ๋ยเหลือเต็มไปหมดเลยในสิ่งแวดล้อมและเราก็พบค่ะจากงานวิจัยของกลุ่ม Greenpeace แล้วก็ได้รายงานโดยคมชัดลึกในปี2550พบไนเตรตตกค้างในน้ำเกินมาตรฐานที่กาญจนบุรีสุพรรณบุรีและเชียงใหม่อันนี้เนื่องจากว่าเขาสุ่มตัวอย่างที่3จังหวัดนะแต่ถ้าเกิดเขาไปสุ่มที่บ้านเราหรือปทุมธานีค่ะอาจจะเจอมากกว่านั้นในกรณีนี้คือว่ามีการใช้ปุ๋ยไนเตรตในการปลูกดอกไม้ฝรั่งซึ่งเป็นคอนแทคฟาร์มอะค่ะคือเขาต้องส่งทั้งปีเลยเพราะฉะนั้นเขาก็อัดทั้งปุ๋ยทั้งยาฆ่าแมลงลงไปเพราะว่าน้ำใต้ดินแถวนั้นค่ะปนเปื้อนไปด้วยไนเตรตแล้วก็มีการระงับการบริโภคน้ำบริเวณนั้นไปเยอะด้วยนอกจากนั้นในช่วงปี2557ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเกิดปรากฏการณ์ขี้ปลาวาฬที่อำเภอสีชนค่ะเพราะว่ามีแพลงก์ตอนไม่มีพิษโชคดีของคนไทยอีกแล้วสีเขียวเต็มไปหมดเลยมีผลทำให้แมงกะพรุนและปลาตายค่ะและถ้าเราเอาไปส่องกล้องดูดีๆภายในเซลล์ของแพลงก์ตอนจะมีแอมโมเนียสูงซึ่งแน่นอนก็คือมาจากกลุ่มการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนนั่นเองก็มาสู่การจัดการธาตุอาหารพืชทำยังไงตอนนี้รู้สึกว่ามลพิษมันใกล้ตัวเรามากแล้วคือประเทศเรามันเป็นประเทศเกษตรกรรมไงไม่รู้ว่าใครจะระดมใช้ปุ๋ยใช้ยาฆ่าแมลงไปเยอะแยะไม่ใช่แค่ประเทศเราเท่านั้นนะคะที่คอนเซิร์นคือที่ตระหนักถึงเรื่องนี้ทั่วโลกรวมถึงสหประชาชาติด้วยเขาก็กังวลแล้วเพราะว่าทั่วโลกมีการใช้ปุ๋ยมากกันเกินแล้วก็เลยได้ตั้งองค์กรหนึ่งขึ้นมาชื่อว่า Global Partnership on Nutrient Management หรือ GPNM ขึ้นมาโดยมีจุดประสงค์หลักอยู่5อย่างด้วยกันก็คือว่าอยากเพิ่มคุณภาพของน้ำอากาศสมดุลของกรีนเฮาส์หรือเป็นกลุ่มของชั้นบรรยากาศโลกค่ะรวมถึงระบบนิเวศวิทยาแล้วก็เพิ่มคุณภาพของดินโดยประเทศไทยเราก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของโครงการนี้ด้วยเราจะสามารถจัดการธาตุอาหารพืชได้ยังไงสิ่งสำคัญคือตอนนี้ค่ะเรายึดแนวคิดที่ว่าโดยการทำการเกษตรแบบแม่นยำซึ่งมีหลักการคือเป็นการจัดการปัจจัยผลิตต่างๆค่ะการผลิตต่างๆตามสภาพของพื้นที่นั่นคือสิ่งแรกถ้าเราต้องการปลูกอะไรสักอย่างนึงไม่ว่าจะซื้อต้นไม้มาจากกระถางนี่ค่ะเป็นกระถางเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าดินในนั้นเป็นยังไงและพืชที่เราต้องการปลูกเป็นยังไงจะต้องใส่ปุ๋ยหรือเปล่ามาดูกันดีๆในวงจรนี้ค่ะนี่คือองค์ประกอบของการจัดการธาตุอาหารพืชสิ่งแรกคือต้องรู้สภาพดินซะก่อนว่าจริงๆมันมีเท่าไหร่เนาะมีสภาพเนื้อดินเท่าไหร่เขาใส่ดินทรายมาในกระถางไหมหรือว่าเขาใส่ดินร่วนมาไหมเขาแถมปุ๋ยมาให้หรือเปล่าอันนี้ต้องคิดแล้วแล้วก็ปริมาณธาตุอาหารพืชในดินนะคะที่เรามีอยู่ในสภาพดินเรามีเท่าไหร่จากนั้นก็มาดูว่าเราจะปลูกพืชอะไรแล้วพืชแต่ละชนิดอ่ะต้องใช้ NPK ต้องกินเท่าไหร่แล้วก็หักลบกับปริมาณธาตุอาหารที่มีอยู่ในดินอยู่แล้วเดิมเราก็สามารถจะคำนวณได้ค่ะว่าเราต้องซื้อปุ๋ยเพิ่มอีกเท่าไหร่ซึ่งก็อยู่ในหัวข้อการจัดการธาตุอาหารพืชจากนั้นก็นำปุ๋ยที่มีอยู่เอามาใส่ในดินเพื่ออยู่ในหัวข้อการจัดการดินเพื่อเพิ่มปริมาณธาตุอาหารของพืชในดินให้เหมาะสมกับการเพาะปลูกอันนี้เป็นแนวคิดง่ายๆสำหรับการทำงานจริงๆการทำการเกษตรแบบแม่นยำค่อนข้างหนักกว่าที่เราคิดจำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีเยอะแยะไปหมดเลยสิ่งแรกคือว่าจะต้องทำการเก็บข้อมูลตั้งแต่ในดินก่อนว่าดินของเราเนี่ยมีธาตุอาหารเท่าไหร่ในช่วงการเพาะปลูกนี่ก็ต้องเก็บข้อมูลเหมือนกันพืชโตเร็วดีไหมและแต่ในพื้นที่ของเราเพาะปลูกค่ะถ้าเราเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วอะแต่ละพื้นที่แต่ละจุดให้ผลผลิตมากน้อยแค่ไหนจากนั้นก็เริ่มทำแผนที่แมปปิ้งธรรมดาเป็นสีสันต่างๆกันค่ะถ้าเกิดแดงนั่นคือโอ้โหผลผลิตน้อยมากแย่มากถ้าเป็นสีเขียวผลผลิตดีมากค่ะต้องเก็บข้อมูลจากนั้นก็ทำการวิเคราะห์ข้อมูลและ
ดูว่าพื้นที่ที่ไหนต้องการใส่ปุ๋ยมากๆก็จะเป็นเนี่ยค่ะเป็นช่วงของการปรับปรุงพื้นที่มีการใส่ปุ๋ยปรับปรุงดินแล้วก็เริ่มทำการเพาะปลูกต่อไปนี่เป็นวงจรง่ายๆเป็นไอเดียคร่าวๆของการทำการเกษตรแบบแม่นยำมาดูเทคโนโลยีที่ใช้กันปัจจุบันเนี่ยค่ะสิ่งที่ต้องใช้มันดูอลังการงานสร้างมากคือดูแล้วเกษตรกรไม่น่าจะสนใจแต่มันจำเป็นสิ่งแรกคือเป็นเครื่องกำหนดตำแหน่งด้วยดาวเทียมคือ GPS ต่อมาคือเป็นระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์คือ GIS การบันทึกข้อมูลผลผลิตการใส่ปุ๋ยแบบพันแปรอัตรานั่นคือสมมติว่าถ้าพื้นที่สีแดงนะคะมีปริมาณปุ๋ยน้อยแต่พื้นที่สีเขียวในแปลงเดียวกันนะมีปริมาณปุ๋ยมากก็เราจะต้องใช้เครื่องค่ะคือ VRT ตัวนี้แหละใส่ปุ๋ยเฉพาะในจุดที่มันมีปัญหาเรื่องด้านธาตุอาหารพืชจริงๆจะเห็นว่าเทคโนโลยีนี่อลังการมากดังนั้นจึงเกิดปัญหาขึ้นอันนี้ปัญหาทั่วโลกเลยอุปสรรคในการพัฒนาระบบการปลูกพืชแบบเกษตรแบบแม่นยำคือมันต้องลงทุนสูงเงินมันเยอะเกษตรกรบ้านเราไม่ไหวต้องการคำแนะนำเนื่องจากเขาไม่คุ้นเคยกับเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือหรือซอฟต์แวร์อินเทอร์เน็ตมือถือคือพอฟังดูแล้วเกษตรกรเลือดกำเดาจะไหลคงไม่อยากจะนั่นและปฏิเสธตั้งแต่แรกพื้นที่และชนิดพืชที่ปลูกแตกต่างกันการจะนำเทคโนโลยีต่างประเทศเข้ามาใช้ในประเทศไทยอากาศก็ต่างกันบ้านเราไม่มีหิมะจะเจอกันอีกทีหิมะในตู้เย็นอย่างเดียวเพราะฉะนั้นคือเราทำอย่างนั้นไม่ได้ค่ะต้องปรับเปลี่ยนเกษตรกรไม่เห็นความสำคัญอันนี้ขึ้นอยู่กับการที่เราถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือว่าการพูดคุยหรือแม้กระทั่งระดับของเจเนอเรชันของคนที่ทำการเกษตรค่ะขึ้นอยู่ตรงนั้นจริงๆยังไงก็ตามค่ะเราคงยืนยันว่ายังไงเราก็ต้องตรวจวัดธาตุอาหารพืชเนาะกลยุทธ์ในการตรวจสภาพพื้นดินพื้นที่ค่ะที่เหมาะสมในการเพาะปลูกเนี่ยมีอยู่3กลยุทธ์ด้วยกันไม่ว่าจะส่งไปทางผ่านอากาศเลยโดยใช้ดาวเทียมเครื่องบินหรือไม่ก็จานดรอนเฮลิคอปเตอร์หรือเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะจานร่อนควบคุมใช่ไหมอัตโนมัติหรือดรอนอะไรพวกนั้นไม่ว่าเขาจะพูดอะไรก็ตามก็คือไอ้ UAV นี่ค่ะมันคือเขาเรียกว่า unmanned aerial vehicle คือไม่มีคนอะแค่ควบคุมเฉยๆส่วนที่สองคือเหนือพื้นดินอาจจะใช้รถลากไปค่ะอย่าง continuous คืออย่างต่อเนื่องแล้วก็เก็บตัวอย่างไปหรือแม้กระทั่งจอดแล้วเก็บตัวอย่างก็ได้หรือสุดท้ายคือปักอยู่บนพื้นดินอาจจะเป็น tower คือเป็นหอคอยแล้วส่งเรดาร์เช็คนู่นนี่ได้หรือแม้กระทั่งฝังลงไปในใต้ดินก็สามารถทำได้ทั้ง3รูปแบบด้วยกันในระบบเซ็นเซอร์กลับมาที่เมืองไทยเข้าสู่ความจริงและหมดของความจริงการวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารพืชในดินปัจจุบันเนี่ยเก็บตัวอย่างดินง่ายๆค่ะแซมปลิ้งในไร่ในสวนธรรมดาจากนั้นเกษตรกรก็จะนำส่งไปที่ห้องปฏิบัติการที่เชื่อถือได้น่าจะเป็นของรัฐบาลเนาะอาจจะเป็นมหาวิทยาลัยต่างๆได้โดยผลจะมีความแม่นยำสูงค่ะแต่ว่าใช้ระยะเวลานานอาศัยความชำนาญมีราคาแพงราคาก็ตกเกือบ 3,000 บาทต่อ1ตัวอย่าง NPK เพราะฉะนั้นสู้ดีเกษตรกรเก็บตังค์ไว้ซื้อปุ๋ยดีกว่าก็เกิดแนวคิดอันใหม่คือทำยังไงดีก็มีชุดวิเคราะห์ชุดทดสอบในรูปของสารละลายอันนี้จากมอเกษตรคิดขึ้นแต่ก็ดีนะคะมีความแม่นยำที่ยอมรับได้ใช้งานได้สะดวกราคาถูกลงไม่ต้องมีความรู้ความชำนาญมากก็ได้ไม่ต้องใส่เสื้อแล็บเสื้อช็อปเดินเข้าไปเลยแต่ขั้นตอนก็ยังซับซ้อนและการดูสีสารละลายก็ยากพกพาลำบากอันนี้เคยมีคนพูดถึงว่าการดูสีสารละลายกันยากคือไม่ใช่แค่คนตาดีนะตาบอดสียิ่งแล้วไปใหญ่ไม่ต้องไปคิดกันเลยว่าจะใช้เครื่องมือประเภทนี้สิ่งที่เราต้องการตอนนี้คือทำยังไงจะเอาเซ็นเซอร์ที่มีความแม่นยำปานกลางหรือสูงพอเชื่อถือได้ใช้งานได้สะดวกรวดเร็วราคาถูกขั้นตอนน้อยพกพาสะดวกสามารถเข้าถึงข้อมูลอื่นๆได้ที่เกี่ยวข้องได้ง่ายเช่นชุดดินในพื้นที่สมมติเราเบื่องานออฟฟิศแล้วหรือไม่งั้นนั่นคืออุดมการณ์เราคือจบแล้วจบการศึกษาแล้วอยากไปทำไร่ทำสวนทำยังไงมีที่ดินแค่นี้ฉันจะปลูกอะไรจริงๆนะคะหลังจากมีการทดสอบดินแล้วควรจะรู้ด้วยว่าฉันจะทำยังไงกับดินที่ฉันอยู่ที่ฉันมีอยู่อาจจะมีการใส่ปุ๋ยเพิ่มไหมหรือปลูกอะไรดีจริงๆเป็นข้อมูลที่เกษตรกรอยากรู้มากกว่าคำว่า PPM หรือความเข้มข้นของสิ่งที่เราจะเจอนั่นคือเป็นข้อมูลที่จริงๆแล้วเกษตรกรน่าจะอยากได้มากกว่าอันนี้ดูเทคโนโลยีทั่วโลกกันเลยตอนนี้เขาเรียกว่าเป็น commercial and prototype คือมันคือเป็นต้นแบบเขาเรียกว่า on the go soil sensor ใช้สำหรับการทำ mapping คือทำแผนที่ได้อย่างรวดเร็วก็มีทั้งหมด6ฐานด้วยกันค่ะก็คือตั้งแต่เริ่มแรกคือเป็น electrical electromagnetic อันนี้คืออาศัยคุณสมบัติของการนำไฟฟ้าหรือความต้านทานหรือแม้กระทั่งการเก็บประจุของอนุภาคในดินส่วนที่สองคือใช้วิธีใส่เขาเรียกว่า optical ค่ะเชิงแสงแล้วก็ใช้คลื่นวิทยุลงไปแล้วก็ดูซิว่าดินเนี่ยอนุภาคในดินมีการสะท้อนกลับหรือมีการดูดกลืนคลื่นเหล่านี้หรือเปล่าค่ะไม่ว่าจะเป็นแสงหรือเป็นคลื่นradio นะคะคลื่นวิทยุแล้วก็ใส่อะคูสติกเปิดเพลงให้ดินฟังอันนี้ไม่ใช่คือใส่แสงไม่ใช่สิส่งเสียงค่ะเหมือนกับว่าใส่คลื่นเสียงลงไปแล้วดูซิว่ามันสั่นแค่ไหนก็จะมีการรับข้อมูลกลับมาแล้วก็แปลผลรวมถึงนิวมาติกเป่าลมมีการเป่าลมแล้วก็ดูการสั่นสะเทือนอนุภาคเช่นเดียวกันนอกจากนั้นก็จะมีเมคานิคอลอันนี้ง่ายๆใช้เชิงกล
คือตัดเฉือนลากเหมือนรถไถทั่วไปค่ะแล้วดูสิว่าพื้นดินมันเกาะกันแน่นไหมร่วนไหมเป็นดินทรายไม่เหนียวไหมเป็นโคลนหรือเปล่าอันนี้พอดูได้แล้วสุดท้ายเป็นอิเล็กโทรเคมีคอลตัวนี้คือหลักการมันก็คือใช้อิเล็กโทรดคือขั้วไฟฟ้าตัวนึงค่ะมาแล้วก็จุ่มลงไปในสารละลายดินหรือจุ่มไปในดินที่มีองค์ประกอบของน้ำบ้างอยู่จากนั้นตัวนี้ค่ะตัวขั้วอิเล็กโทรดหรือตัวเซนเซอร์ตัวนี้เขาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นสักไฟฟ้าหรือกระแสไฟฟ้าแล้วแต่ว่าเขาไปเจอกับอะไรอาจจะเป็นธาตุอาหารพืชหรือความเป็นกรดเป็นด่างในดินคราวนี้มาดูกันจริงๆแล้วเทคโนโลยีมีเยอะแยะไปหมดค่ะแต่สิ่งที่เรานำมาขายกันได้คือใช้จริงๆจังๆได้เลยนะก็จะมีอยู่ไม่กี่ตัวส่วนหนึ่งก็คือเป็นพวกวัดความเป็นกรดเป็นด่างของดินค่ะโดยมีพื้นฐานมาจากเชิงเคมีเทคโนโลยีเชิงเคมีส่วนที่สองคือเป็นเทคโนโลยีในเชิงคุณสมบัติการนำไฟฟ้าเขาเรียกว่าเป็นเทคนิค geo electrical หรือเช็คค่า conductivity หรือค่าความไฟฟ้าของดินแต่ละแหล่งส่วนที่3น่าจะเป็นการใช้หลักการของการใส่คลื่นวิทยุช่วงนี้คือเทคนิคที่ขายไปแล้วตอนนี้ก็คือ gamma spectrometry ดูมีการตรวจวัดคลื่นที่สะท้อนกลับหรือแม้กระทั่งคลื่นที่หายไปกับดินนะคะแล้วที่เหลือเทคโนโลยีล่ะไอ้ที่เหลือพวกนี้ล่ะก็คือบางตัวนี่คือเป็นแค่ไอเดียอย่างมากก็อยู่ในห้องทดลองหรือบางส่วนก็คือยังต้องมีการศึกษากันต่อไปเพื่อพัฒนาให้เป็นเชิงการค้าปัญหาอีกแล้วสำหรับประเทศไทยการลงทุนสูงเกินไปมันดูอลังการงานสร้างเนี่ยเป็นปัญหาที่นักวิจัยจะต้องคิดกันสมองจะแตกเหมือนกันแล้วก็ต้องการคำแนะนำคือเขาต้องการผู้เชี่ยวชาญที่สามารถใช้เทคโนโลยีนี้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็ให้คำอธิบายกับเขาได้และที่สำคัญค่ะการให้การศึกษากับเกษตรกรเนี่ยเพื่อให้เขาเห็นความสำคัญอันนี้ก็เป็นปัญหาอีกเหมือนกันแต่ไงก็ตามค่ะนักวิชาการในไทยเขาท่านก็เสนอตัวหนึ่งขึ้นมาคือว่าเอ๊ะถ้าเราจะทำงานวิจัยในเชิงของการพัฒนาการเกษตรแบบแม่นยำเนี่ยจะปรับเอามาใช้ได้ยังไงแนวคิดนี้ได้ค่ะเขาบอกว่าได้ท่านบอกว่าได้โดยใช้เทคโนโลยีในระดับที่ต่างๆกันเราไม่จำเป็นต้องใช้อะไรที่มันอลังการมากนะแต่ว่าใช้แนวคิดนี้ให้ถูกต้องดูตัวอย่างเลยค่ะนี่คือเป็นตัวอย่างของการนำเอาเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งปัดและก็การวิเคราะห์คุณภาพดินมารวมกันแล้วให้มันเกิดเป็นการเกษตรแบบแม่นยำค่ะเสื้อผ้าสั่งตัดหรือเปล่าคล้ายๆประมาณนั้นภูมิปัญญาของชาวบ้านที่แถวสระบุรีนี่เองนะครับไม่รู้ว่าท่านทำเทคโนโลยีนี้แบบไหนนี่นะคุณพี่เสกศรีสวัสดิ์ผู้สื่อข่าวของทีมข่าวเกษตรสร้างชาติไปพิสูจน์เรื่องนี้เชิญดูเลยครับต้องยอมรับว่าก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนไทยในฐานะประเทศเกษตรกรรมได้ชิงการเป็นผู้นำแล้วหนึ่งในนั้นคือมหกรรมตรวจดินที่สระบุรีเมื่อเร็วๆนี้เพื่อผลักดันเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดเพื่อเปลี่ยนการใช้ปุ๋ยแบบเสื้อโหลสู่แนวทางเกษตรกรรมแบบแม่นยำหรือว่าถ้าเปลี่ยนดินเพราะปลูกเป็นคนไข้คราวนี้คนไข้ก็จะได้พบกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางการตรวจดินที่อำเภอหนองแคสระบุรีครั้งนี้ถือเป็นมหกรรมตรวจดินครั้งยิ่งใหญ่ถึง500ตัวอย่างเพื่อความยั่งยืนและเผยแพร่เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดสู่เกษตรกรจะเห็นได้ว่าเกษตรกรต้องรู้จักการตรวจดินโดยใช้เครื่องมือปุ๋ยสั่งตัดเพื่อวัดค่า NPK ในดินโดยมีศาสตราจารย์ดร.ทัศนีอัตนันท์ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดอาจารย์ทัศนีกล่าวว่าเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดเป็นเรื่องที่ไม่ซับซ้อนเริ่มจากเกษตรกรศึกษาข้อมูลปุ๋ยชุดดินนำมาตรวจแล้วก็ให้รู้ว่าดินในขณะนั้นมีค่า NPK อยู่เท่าไหร่เพื่อให้การใช้ปุ๋ยตรงกับชนิดดินและความต้องการของพืชไม่ใช่ใส่ปุ๋ยแบบกว้างๆอย่างที่เป็นอยู่ปุ๋ยสั่งตัดนี่เปรียบเหมือนกับเราไปตัดเสื้อผ้าถ้าสมมติเราอยากมีเสื้อใหม่สักตัวนึงถ้าเราเดินไปที่ร้านค้าไปซื้อเสื้อสำเร็จรูปเราเรียกว่าเสื้อโหลใช่ไหมคะครับเปรียบเทียบเกษตรกรใช้ปุ๋ยเสื้อโหลก็คือว่าเกษตรกรจะปลูกข้าวก็เดินไปที่ร้านปุ๋ยไปซื้อปุ๋ยมาแล้วก็โยนมันลงไปในนาข้าวของตัวเองเรียกว่าใช้ปุ๋ยเสื้อโหลแต่ถ้าเราจะใส่เสื้อให้สวยให้เท่ให้หล่อเราต้องไปจ้างวัดตัวตัดใช่ไหมครับเพราะเปรียบเทียบการใช้ปุ๋ยก็คือว่ามันจะเป็นการใช้ปุ๋ยเฉพาะพื้นที่เฉพาะแปลงของเกษตรกรเองการลงพื้นที่ของทีมข่าวเกษตรสร้างชาติทำให้ทราบว่าดินเป็นรากฐานสำคัญของชีวิตเกษตรกรแต่ดินกลับเป็นสิ่งที่เกษตรกรรู้จักน้อยที่สุดรวมถึงเรื่องการใช้ปุ๋ยชาวนาส่วนใหญ่ไม่รู้เรื่องดินและปุ๋ยเลยไม่รู้ว่าค่า NPK ที่พิมพ์ข้างกระสอบคือค่าอะไรนี่คือปัญหาใหญ่ที่ทำให้การปลูกพืชมีต้นทุนสูงมาการตรวจดินครั้งนี้ถือเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการเกษตรกรไทยที่กำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่การเกษตรแบบแม่นยำ
เป็นการทำให้เกษตรกรมีการบริหารจัดการทรัพยากรให้สอดคล้องกับพื้นที่จากเดิมที่เคยใช้ปุ๋ย30กิโลกรัมต่อไร่เหลือเพียง12กิโลกรัมต่อไร่แบบนี้จะไม่น่าสนใจได้อย่างไรครับพิเศษสินสอดโอเคค่ะดูหนังไปเยอะละเดี๋ยวขออนุญาตปลุกนิดนึงคือขอทั้งหมดทั้งมวลค่ะไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมหรือการใช้ปุ๋ยที่มากเกินความจำเป็นหรือแม้กระทั่งผลผลิตของพืชในประเทศไทยยังต่ำอยู่เนี่ยจึงเป็นที่มาของโครงการค่ะการพัฒนานาโนเทคโนโลยีเพื่อการตรวจวัดธาตุอาหารพืชของเรานี่เป็นรถแมปคือเป็นโครงการน้องใหม่เพิ่งเริ่มในปีที่แล้วปี2014แต่ว่ามีโครงการเป็นโครงการระยะยาวจนถึง 4-5 ปีคือทั้งนี้ทั้งนั้นคือดังที่ดร.ศิรพัฒน์ได้กล่าวไว้ค่ะต้องอดทนถ้าจะเอาโปรเจกต์ดีๆต้องอดทนเนาะคือโดยหลักการของการพัฒนาเซ็นเซอร์นี่เราจะมีพื้นฐานอยู่บนของเชิงเคมีค่ะแล้วก็เชิงไฟฟ้าซึ่งน่าจะพัฒนาไปได้โดยการนำเอาโมบายแอปพลิเคชันก็คือเอาสมาร์ทโฟนเข้ามาช่วยหลังๆเนี่ยเด็กๆรุ่นหลังๆค่ะซึ่งเป็นลูกหลานเกษตรกรเองหรือแม้แต่เราเองเนี่ยก็สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นเช็คดูแล้วค่าสีเป็นเท่านี้หรือวัดปริมาณค่าของธาตุอาหารพืชได้เท่านี้เขาควรจะต้องใช้ปุ๋ยเท่าไหร่อะไรประมาณนั้นนะคะน่าจะมีก็คาดว่าในปี2020อีก 5-6 ปีข้างหน้าน่าจะได้โปรดักต์ออกมาเป็นชิ้นเป็นอันเนาะเมื่อปีที่แล้วค่ะเราเริ่มตั้งแต่ปีที่แล้วตอนนี้คือได้ชุดทดสอบ2ชุดขึ้นมาแล้วคือได้ชุดทดสอบฟอสเฟตคือโดยปกติจะใช้การทดสอบมาตรฐานคือใช้สารละลายตอนนี้ก็ปรับให้เป็นชุดทดสอบที่เป็นแบบแนวกระดาษก็จะเริ่มราคาถูกลงแล้วก็จากนั้นก็ใช้สมาร์ทโฟนมาช่วยในการแปลงข้อมูลค่ะเปลี่ยนสีไปเป็นปริมาณฟอสเฟตแล้วก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาเพื่อเชื่อมข้อมูลที่จำเป็นในการเพาะปลูกพืชก็อาจจะต้องอาศัยการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนอย่างเยอะเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นกรมวิชาการเกษตรหรือกรมพัฒนาที่ดินนอกนั้นก็จะเป็นชุดทดสอบในไตรตัวนี้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในไตรในเตะนะคะตอนนี้เราก็พัฒนาได้เป็นแนวกระดาษก็มีความสามารถเลือกจับในไตรที่สูงขึ้นคือ high selectivity ใช้ง่ายก็สะดวกค่ะและอีกส่วนหนึ่งคือเป็นการพัฒนาขั้วไฟฟ้าสำหรับการตรวจวัดธาตุอาหารขณะนี้เราได้พัฒนาการขึ้นรูปขั้วไฟฟ้าจากเรือเซลลูโลสด้วยเลเซอร์คือพยายามทำอะไรที่มันไฮเทคนิดนึงแต่ว่าพยายามปรับให้มันมีราคาอย่างที่บอกคือปัญหาบ้านเราเรื่องราคาก็พยายามทำอยู่ค่ะแล้วก็อยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อพัฒนาให้ขั้วเนี่ยสามารถที่จะวัดธาตุอาหารในดินได้หมดสรุปคือยังไงก็ตามค่ะการจัดการธาตุอาหารพืชก็เป็นสิ่งจำเป็นเนื่องจากมันมีผลกระทบทั้งในด้านการลดต้นทุนการเพิ่มผลผลิตของเกษตรกรรวมถึงการที่มันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยจำเป็นต้องมีการวางแผนไม่ว่าจะเป็นทุกคนนะคะในประเทศไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยควรจะร่วมการวางแผนแล้วมีการจัดการธาตุอาหารให้มีความเหมาะสมกับสภาพที่ดินอากาศปริมาณน้ำของบ้านเราและนอกจากนั้นคือจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรวบรวมเอาเทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็นทุกศาสตร์ทุกแขนงค่ะมาช่วยกันเพื่อจะช่วยกันทำชุดตรวจวัดตรงนี้ขึ้นมาเพื่อจะหาปริมาณธาตุอาหารให้แม่นยำรวดเร็วถูกต้องแล้วก็ทำให้เกษตรกรเนี่ยยอมรับที่จะใช้เทคโนโลยีอะไรที่มันง่ายๆอะไรที่มันเข้าถึงได้สะดวกมากขึ้นค่ะโดยที่เราสามารถจะใช้ชุดตรวจวัดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในช่วงที่เราทำการเพาะปลูกอยู่หรือบริเวณนี้ค่ะหรือนอกนั้นเป็นบริเวณน้ำในผิวดินหรือน้ำใต้ดินโดยฝังตัวเซ็นเซอร์ลงไปได้อีกสุดท้ายค่ะขอขอบคุณผู้ร่วมวิจัยทุกท่านในศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติและก็มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวัฒน์ผัดจันดาสำหรับคำแนะนำในงานวิจัยครั้งนี้ค่ะขอบคุณค่ะมีคำถามยกมือได้ค่ะถ้าก็ถ้าไม่มีคำถามก็ขอขอบคุณดร.พนิดานะคะสำหรับการบรรยายที่ทำให้เราตื่นตัวแล้วก็ตระหนักถึงผลกระทบของการใช้ปุ๋ยนะคะ